ปไปดูคันที่2กันครับรถคันที่2สแตนบายรออยู่แล้วแต่คันแรกทำอะไรอีกอ่ะพอจะทำงานมึงก็เรียกลูกน้องอีกแล้วเอาอะไรขอกระเพราเนื้อไม่เอาไข่ดาวอยู่ตรงมุมกระเพราในปั๊มเซลฝั่งนู้นนะใส่สิกล่องนึงกล่องเนี่ยผมจะบอกท่านผู้ชมนะครับว่าสิ่งที่ผมบ่นท่านผู้ชมไปในทุกๆคลิปครับเรื่องจริงทั้งนั้นนะครับครับพอจะเริ่มถ่ายสั่งกะเพราพอจะเริ่มถ่ายนัดประชุมนัดประชุมพอจะเริ่มถ่ายครับขอคุยโทรศัพท์คุยโทรศัพท์หน่อยพอจะเริ่มถ่ายลูกค้าเข้าลูกค้าเข้ามาพอลูกค้าเข้าลูกค้าออกพอลูกค้าออกก็ต้องขอคุยขอคุยหน่อยขอคุยกับลูกค้าคุยลูกค้าหน่อยคุยลูกค้าแต่คุยกับลูกน้องลูกน้องว่าลูกน้องว่าทำไมไม่งั้นอย่างนี้งั้นแล้วก็ด่าแม่บ้านอีกแม่บ้านต้องมายืนรอต้อนรับมึงอีกเออเมื่อไหร่มันจะกลับบ้านเร็วถ่ายมึงจะกลับทุ่มสองทุ่มตลอดโชว์รูมเออเนี่ยครับไม่ต้องคุยเรื่องรถแล้วคุยเรื่องมึงกับกูเนี่ยเออเอาเนี่ยแล้วมิกกี้ก็หายมิกเออมิกกี้เทปเดียวมึงไปเล่นน้องเขาเล่นเยอะไปหน่อยเลยโอ้โหผมคนเดียวเลยอะเล่นกับน้องน้องกลับไปเลยร้องไห้แล้วเนี่ยไม่รู้มีคดีอะไรหรือเปล่าอีกเออเคลียร์น้องเขายังไงไอ้เรื่องน้องเขาไม่ได้เลยมึงตีกูทำไมพี่มึงจะตัวจริงเลยเหมือนท่อแอร์ใช่แบบท่อแอร์แบบแต่เป็นคาอินเป็นไทยสินค้าแก๊ปมาพอดีคันตัวนี้คันนี้ครับพี่มิตซูบิชิมิตซูบิชิอะไรไทรทัน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 รุ่นนี้ครับหรือเรียกอีกชื่อนึงว่ารุ่นพี่ตูนบอดี้สแลมเออเต็มที่กับชีวิตได้สุดๆกับมิตซูบิชิไทรทันน้องมิกกี้เข้าห้องน้ำนะครับครับเดี๋ยวเราดูจะออกมาเมื่อไหร่คันนี้ปีอะไรครับครับผมว่านะเบิร์ดจบคลิปค่อยออกมาพี่ชัวร์พี่ชัวร์ฮะเออเพราะว่ามีเข้าไปไปเปิดเพลงมือถือด้วยงานชัดแล้วใช่กบเสียงเมื่อกี้ผมเห็นเข้าไปอ่ะแล้วมีควันออกมาแต่ว่าเสียงมันไม่ใช่เสียงเพลงนะเสียงอะไรเติมเหรอ ไม่ใช่เขาเป็นลูกน้องผม ปีอะไรอันนี้ปี2018ครับพี่2018ใช่แล้วครับเป็นรถแคปเป็นแคปแบบเปิดได้มาแล้วมาแล้วแสบมันต้องมีแสบมีแสบต้องมีแสบต้องมีแสบอ่ะพี่ครับเบอร์เกอร์มันทำลิสต์ไงเบอร์เกอร์ออกเหรอเบอร์เกอร์ออกเบอร์เกอร์ออกพอดีพี่ถามตรงๆนะเป็นข้อสงสัยของเราสองคนเยี่ยวหรือขี้ไปขี้ป่ะน่าจัดเลยเราเนี่ยแม่งสุดยอดแต่นะเป๊ะคุยเรื่องขี้มีเรื่องคุยมีเรื่องคุยขี้ก็เป็นเรื่องปกติใช่ไหมฮะใช่ปกติเขาสอบความรู้ครับถามปกติครับน้องไม่กี่ยังอยู่อะไรคันนี้คันนี้แล้วคันนี้ยี่ห้ออะไรครับอย่าให้ไม่มองครับเป็นตัวพี่ขี้รุ่นอะไรครับครับเขาจะศึกษาดิเดินดูดิ D R I อ่านว่า C C C O N โทน3โทน3ดอท Mitsubishi 3โทนใช่ครับจริงๆแล้วมันอ่านอย่างนี้ครับเดี๋ยวผมเฉลยให้พี่เขาฟังดีกว่าแต่พี่จะทำหน้าเหวออ่ะมันอ่านว่าอันนี้ T R I อ่านว่าทะลิต้นกูไม่มั่วมึงอะมั่วครับมึงอ่านไม่ได้ยังไงเมื่อกี้ไม่รู้ไงไทรทันไทรทันคือตัวสูงครับคือตัวสูงมีโป่งข้างมีบันไดข้างแบบนี้ใช่ครับมีบันไดข้างเคยได้รถกระบะไหมครับผมสั้นเออสนใจกูบ้างเคยได้รถกระบะไหมอะไรนะเคยได้รถกระบะกูมึงสองคนต้องมีอะไรสักอย่างมึงดูสนใจก็ได้ในเทปนี้แล้วนะเหนื่อยใจกับมึงจริงเมื่อกี้เขาถามว่าเคยได้รถกระบะไหมรถกระบะเฮ้ยแต่มันก็มีนะเว้ยผู้หญิงสวยๆบางคนอ่ะเราเห็นสวยนางฟ้าอย่างนี้เลยแฟนขับรถกระบะแต่งอะไรก็มีนะเยอะแยะบางทีเขาไม่ได้เกี่ยวกับที่รถเขาเกี่ยวกับที่ความรักพี่ใจพี่ใจลองนั่งรถกระบะดูมิตซูบิชิไทรทันครับมันเป็นรถที่เขาเคยโฆษณาว่าห้องโดยสารใหญ่ที่สุดในเซกเมนต์เดียวกันก็ต้องยอมรับว่าในยุคนึงเขาใช่ใช่เขาใหญ่มากสองก็เป็นเจ้าแรกๆในตลาดที่ดีไซน์ข้างในเกือบๆจะเป็นเก๋งตัวนี้ก็เป็นตัวมหาชนก็คือตัวที่เป็นแคปจริงๆมันเป็นอย่างนี้ครับไม่เก๋ชิ้นนี้มันจะไม่มีเลยครับจริงๆมันไม่มีอะไรครับที่ตรงนั้นเป็นที่เก็บอะไหล่ครับใช่ครับมันเป็นที่เก็บอะไหล่ครับพี่มิกกี้ครับผมอธิบายแบบนี้ถ้าสมมติหลังจากนี้ไปพี่มิกกี้เดินเห็นรถกระบะครับดูป้ายทะเบียนถ้าป้ายทะเบียนเป็นสีเขียวมันระบุว่าให้นั่งแค่2คนเพราะรถมีไว้เพื่อบรรทุกแต่ถ้าสมมติเป็นสีขาวดำที่เป็นป้ายขาวดำครับมันให้นั่งได้4คนหรือว่า7ที่นั่ง7ที่นั่งเขาเรียกว่า7ที่นั่งครับขาวฟ้ารถตู้รถตู้11ที่นั่งครับไม่รับจ้างด้วยนะใช่แต่ถ้าเป็นเหลืองดำนั่นคือรถตู้รับจ้างรับจ้างรับจ้างครับถ้าเป็นป้ายสีฟ้าเราขนคนขึ้นมาแล้วโดยการจ่ายเงินคนขับอันนี้ผิดกฎหมายทันที
ต่ถ้าสมมติว่ารถตู้ที่เรานั่งไปออกงานเออนึกออกไหมที่เราเคยไปออกงานกันป้ายขาวฟ้าลงมาเลยทุกคนลงมาเลยแม่สาวนอนทั้งหลายเหนื่อยที่ตายแล้วถึงแล้วอ้อยลงมาเลยสิเลยนะตัวเองจ่ายเราจ้างเขาจ่ายวันละ 1,800 ถูกผิดกฎหมายนะผิดกฎหมายครับนั่นคือเขาเรียกว่าลักลอบลักลอบจ้างรับจ้างใช่ถูกต้องครับโดนตำรวจจับเขาก็จับได้จับได้แต่ส่วนใหญ่เราก็จะสนิทกับคนขับแล้วก็ตีแล้วก็จะบอกว่าเป็นพี่รถบริษัทรถบริษัทนี่เป็นความรู้เป็นความรู้บอกกันประมาณนั้นครับดูแล้วก็ต่อลงมาที่รถมาร์คแครี่บอยเรียบร้อยรถคันนี้ครับเป็นคนที่มาซื้อรถ Toyota Wheelfire คันที่พี่รีวิวไปไงเขามาดูในคลิปวิดีโอและเช้าตื่นมาเขาเอาคันนี้มาเทิร์นเป็นคันนี้ใช่ซื้อสดกลับบ้านเลยซื้อสดกลับบ้านใช่ครับรถคันนี้เพิ่งได้มาเมื่อวานครับได้มาเมื่อวานใช่ครับฉะนั้นสิ่งที่ผมจะต้องเก็บให้นะให้ดูกันสดๆแบบนี้อันนี้ผมเก็บให้นะครับฝาท้ายเก็บทั้งบานครับรวมถึงตัวแคลิบอยครับหากว่าท่านซื้อเราจะเก็บสิ่งนี้ให้แต่ถ้าท่านไม่โอเคเราจะถอดให้ใช่ครับคันนี้ไม่ได้เป็นรถขนของหรอกครับดูได้พี่ไม่ใช่รถขนของอย่างพี่จะอุ้มมิกกี้ขึ้นไปอย่างเงี้ยแต่ว่าพี่อุ้มบ่อยมิกกี้ไม่เป็นรอยอยู่แล้วไม่เป็นรอยอยู่แล้วใช่แต่เข่าอาจจะมีรอยได้แต่ตรงนี้จะเจ็บนิดจะใช่เพราะตัวพี่ใหญ่หัวจะติดนี่จะติดนี่ใช่มันจะเจ็บหลังใช่ไหมฮะเจ็บหลังก็ดีมันต้องมีนวมเนาะแล้วเวลาขับไปเป็นไงไม่รถมันเด้งมันสูงไงเปลี่ยนฟรีไม่ด้วยได้ไหมอ่ะงี้ถ้าสำหรับแฟน XO ที่ดูตรงนี้นะที่ดูในนี้ครับแฟน XO นะผมเปลี่ยนให้ทั้งคันล้อเป็นล้อแต่งนะครับเป็นล้อที่37ครับล้อเดิมไม่มีล้อเดิมไม่มีนะใช่ครับเป็นล้อที่37นะครับยางเป็นออนโรดไฮเวย์เทรนนะข้างในสวยงามตามสไตล์มิตซูบิชิอยู่แล้วใช่ครับตัวนี้เป็นตัวท็อปครับมีกล้องถอยหลังและเป็นปุ่มสตาร์ทครับดูเครื่องกันหน่อยทำมาบ้างโอ้ใสเดิมมีท่อชุดเดียวครับพี่มีท่อชุดเดียวพี่สอนจากครั้งที่แล้วครับแม่ดูเลยสีเดิมโนน็อตขยับไหมไม่มีรอยใช่ไหมใช่คานสวยใช่ครับมาร์กิ้งเดิมรูต้องกลมรูรูใช่ฮะรูต้องกลมใช่ถ้ารถชนมาเนี่ยเขาจะแต่งรูกลมไม่ได้ใช่ครับรูมันต้องกลมตัวนี้นะครับตัวนี้ได้ครับโอเคปลายนิ้วก็เอานะเช็คดูไงมาร์กิ้งนี้ต้องชาร์จครับพี่โก้ใช่ถูกต้องครับอันนี้คือมันระบุว่าอันนี้ซ้ายหรือขวาเนี่ยครับ R H R อันนี้คือขวาอันนี้ L left ซ้ายไลท์ขวานะครับคันนี้ก็มีท่อคือถอดแคตตาลิติกคอนเวอร์เตอร์ออกไปแล้วครับน่าจะจำหน่ายไปแล้วคันนี้สวยคันนี้ไม่มีอะไรติเลยครับก็มีริ้วรอยไม่กี่มีริ้วรอยตามปีตามอะไรของมันไปใช่ครับเดี๋ยวเก็บให้นะครับอันนี้เดี๋ยวเก็บให้ใช่ครับรถเป็นเพิ่งมาเมื่อวานจริงครับราคาผมเอา469ทำไมคุณต้องลง69ตลอดเลยทำไมก็เพราะว่าสวยเพราะว่า69หรอคะชอบเลีย เลียแข้งเลียขาลูกค้าไงลูกค้าใช่พี่ครับเชิญครับคือใช่ที่ยอดจะเป็นแบรนด์เนมไม่ว่าจะเป็นท็อปเลียจับบางจุดเราเปิดใจมาดูจะมีสูตรที่ตำแหน่งการจับจะมีสูตรบีชี้กันบ้างก็ถือว่าเป็นรถน่าใช้1ก็เป็นตัวที่น่าใช้อีก 1,000 นะครับถ้ามันอยู่ที่ทรงมากกว่าถ้าทรงดีก็โอเคเนาะครับพี่ไงต่ออ่ะไปลองรถสิไปสิไปลองรถไปลองรถกันไปลองรถกันเรานี่ไร้กาดนะเรานี่ไร้กาดนะเป็นต้องรู้ไฟรู้มุมแล้วว่ามันจัดทรงมันจัดทรงอะไรกันบนรถอ่ะลูกเอ้ยเอาก็เป็นเรื่องปกติวะกางเกงรัดเนื้อเนื้อปิ้นไปหมดแล้วคิดในหัวกูก็คิดไปเรื่อยนะเออยังไงกูคิดอยู่นะเออถ้าเทปนี้ออนไปเนี่ยไปยังไงมันจะมีคำถามอะไรไหมจากใครบ้างแล้วปกติมีคำถามโอ้โห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 ไม่ธรรมดาอันนี้ลองให้ดูลองให้ดูว่าคัดดีครับคัดดีคือโดยรวมเนี่ยนะวิ่งมาแล้ว 146,087 กิโลกับรถปีเลยนะ2018ครับ2018คันนี้วิ่งเยอะคันนี้วิ่งเยอะแต่สิ่งหนึ่งที่วิ่งเยอะเจ้าของรักษาไงใช่ครับเจ้าของรักษาคันนี้คงเป็นรถเอาไว้ใช้งานไว้ใช้งานแบบจริงๆจังๆอ่ะใช่ครับผมจะไปนี่วิธีลองคัดลื่นนะเกียร์3นะแล้วไปที่เกียร์4รอบต่ํานะรอบต่ําแล้วเหยียบคันเร่ง100เนี่ยถ้าคัดลื่นมันจะวู้มันจะยังไงนะวู้อันนี้คือคัดไม่ลื่นถ้าคัดลื่นมันจะเป็นวู้ได้หรอแต่มิซูบิชิต้องยอมรับอย่างนึงแอร์เย็นแอร์เขาเย็นเย็นแอร์เย็นคันนี้ได้เปิดมาก็เย็นเลยได้วิทยุครับ2ดิน2ดินนะครับเป็นทัชสกรีนใช่ครับนะครับเป็นแอร์แบ็กคู่ช่วงล่างเนี่ยติดเด้งนิดนึงจะบอกเป็นมีช็อคซิ่งนะจับยี่ห้อไม่ได้เพราะว่า1น้ำมันเราไม่มีครับ
ถ้าเรามีน้ำมันเต็มถังรถคันนี้จะนิ่มเลยแล้วคันนี้โชว์เปลี่ยนมาแล้วใช่นะครับฟิลลิ่งรู้เลยหน้าคมขึ้นนะครับช่วงล่างไม่มีเสียงเลยนะครับไม่มีอะไรหลวมเลยไม่มีอะไรหลวมเลยครับผมอีนี่เดี๋ยวต้องขอถุงแล้วครับปูนแล้วถุงยางถุงอ้วนไม่ฮะมันเสียวเหมือนไส้แดกสิบล้อแม่งเลยเตะก่อนฮะไม่กลัวคันไหนครับกลัวคันหลังตามฮะไม่กลัวคันไหนเลยครับผมกลัวคันหลังตามเลยฮะรถดีช่วงล่างผมชอบช่วงล่างอย่างนึงครับคือกระบะเนี่ยเวลาของรถครับไอ้เหี้ยปล่อยซึมเลยเหรอเอาซะหน่อยสิเขาส่งมาให้หวานเจี๊ยบขนาดนั้นเงินเว้ยเงินจริงจริงตอนแรกก็คิดว่าน้องตอนนี้เหรอไม่น้องแล้วราคาครับโอมขออีกทีราคานี้469ครับดาวไหมครับฟรีดาวครับพี่ฟรีดาวพอสูงสุดกี่ปีครับ7ปีเหมือนเดิมครับ7ปีเหมือนเดิมคันนี้ผมบอกว่าสิ่งนึงที่จะตีก็คือไม่มีอ่ะถ้าจะให้ตีคือไม่มีเพราะว่าทุกอย่างมันเป็นตำหนิเสน่ห์ครับส่วนภายในต้องยอมรับว่าเจ้าของเก่าเขาดูแลรักษามาดีครับไม่มีอะไรที่มันเป็นเกี่ยวกับโซมหรือเสียหายคือถ้าเป็นอย่างน้องมิกกี้ผมเป็นแฟนน้องมิกกี้อย่างเงี้ยสมมตินะฮะแล้วมิกกี้นั่งแล้วทำอาชีพน้องมิกกี้เป็นนางแบบแบบเนี้ยสิ่งนึงที่จะเจอเนี่ยเบาะพังละเพราะไอ้นี่ทาครีมมันจะเป็นคราบครีมเป็นบีบีแล้วเวลาเราอยู่กันสองคนบนรถไปรับจากงานมาก็จะมีโนเนียกันไอ้พวงมาลัยก็จะเลอะครีมส่วนใหญ่คนจะชอบรถกระบะที่เป็นแบรนด์เนมครับกระบะที่เป็นท็อปแบรนด์ของบ้านเราแต่ Mitsubishi ก็จะดูแบบเป็นมวยรองหน่อยนึงเพราะฉะนั้นก่อนจะซื้อก่อนจะอะไรท่านลองไปศึกษากันก่อนเดี๋ยวถ้าเป็นเลิฟเวอร์อยู่แล้วคันนี้ถ้าถามผมจากใจมีที่ติมั้ยไม่มีครับผมซื้อได้เลยเยี่ยมราคาสมเหตุสมผลครับผมไม่ทราบหรอกว่าถูกกว่าหรือแพงกว่าในตลาดอันนี้ผมไม่ทราบจริงๆแต่ท่านมาดูติดปัญหาตรงไหนบอกคุณโอมเขาได้ได้เลยครับนะครับขั้นต่อไปสแตนด์บายเราอยู่แล้วกลับมาเป็นของคุณละราชาของ Honda Fit คันนี้เลยสแตนด์บายอยู่ใครหาฟีดอยู่รอเทปหน้าเลยครับจัดไปครับ